สวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับนัดที่2สาวไทยพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันสาวไทยเอาชนะไปได้3.0ต่อ0เซตสำหรับเกมการแข่งขันของสาวไทยในวันนี้นะครับ เกมถ้ามองภาพรวมแล้วเราจะเห็นว่าเกมค่อนข้างจะหนักนะครับเน้นไปที่เกมหนักนะครับให้หัวเสาทุบแล้วก็จะมีบอลเร็วนะครับมีเกม3เมตรแล้วก็จะมีความหลากหลายของเปลี่ยนผู้เล่นนะครับลงไปก็คล้ายๆกับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะครับในระบบทีมของชุดนี้สำหรับความหลากหลายที่เห็นนะครับก็ยังดูไม่หลากหลายนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นมาจากคู่ต่อสู้ที่แข่งนะครับ คู่ต่อสู้ที่แข่งใน2วันนี้ก็ไม่ได้มีความหลากหลายมากเท่าไหร่ทําให้การหลากหลายที่จะใช้ในการาเป็นบทเกมในการแข่งขันมีน้อยนะครับจึงเน้นไปที่เกมหัวเสานะครับมีสับหลอกบ้างนิดหน่อย ก็ยังไม่เห็นฟอร์มที่อยากเห็นมากเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูว่านัดที่จะแข่งกับทางเวียดนามสาวไทยของเราจะมีเกมที่มีความหลากหลายมากขึ้นหรือเปล่านะครับในส่วนนี้ก็ถ้าหากไม่ได้เจอหรือว่าไม่มีเลยก็อาจจะอรอลุ้นในรายการใหญ่อย่าง VNL ต่อไปนะครับ สำหรับฟอร์มสาวไทยนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับหลายคนก็มีฟอร์มมีมาตรฐานของตัวเองเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัชรพาพรนะครับหรือว่าชัชชออนก็ยังเป็นผู้เล่นที่ เป็นอาวุธหนักของทีมชาติไทยของเราได้อยู่รวมถึงบอลเร็วนะครับที่เข้ามาในสนามแล้วก็สับเปลี่ยนทัดดาวหรือว่าทางหัตถยานะครับหรืออีกคนหนึ่งนะครับอย่างทิชากรก็ถือว่าเป็นบอลเร็วที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะพัฒนาให้กับรุ่นต่อไปได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้เล่นที่บล็อกก็ดีนะครับ แต่ก็ยังวัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทีมของอาเซียนของเราก็ยังเป็นทีมที่อรอการพัฒนาอยู่นะครับดังนั้นทุก แมตทุกการแข่งขันหรือว่าฟอร์มทั้งหมดก็ต้องรอลุ้นที่รายการ VNL นะครับหากว่าเกมของ VNL ที่จะโชว์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ออกมาดีแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้กับทีมอื่นๆได้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ถูกใจแล้วก็เป็นฟอร์มที่รอลุ้นกันต่อไปในระดับโลกในระดับโอลิมปิกที่อยากจะเห็นในครั้งต่อไปด้วยนะครับ สำหรับสาวไทยที่ลงเล่นใน2นัดที่ผ่านมานะครับก็ฝากแฟนบอลเรเวลเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับถือว่าเป็นเกมกีฬาที่ลุ้นให้สนุก แล้วก็เชียร์ให้มันแล้วก็วันนี้นะครับหน้าที่2ก็มีผู้ใหญ่นะครับเข้ามาให้กําลังใจกับนักกีฬาสาวไทยของเราก็เป็นภาพที่น่าสนใจแล้วก็ยินดีด้วยจริงๆสําหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ